คสที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นเคสตัวที่แบรนด์แอนเทคเนี่ยเขาพยายามโปรโมทมากนะครับด้วยหน้าสเปคของเขานะครับบอกว่าตัวนี้คือ best budget PC ATX case เลยนะครับแปลว่าอะไรก็เป็นเคสราคาประหยัดที่ดีที่สุดที่แบรนด์เขาจะนำเสนอนะครับมันคือ Entex NX 292กับราคาค่าตัวที่ประมาณ 1,300 นิดๆ นะครับบางร้าน 1,350 บางร้าน 1,390 นะครับแล้วมัน best ยังไงไอ้ best ของเขาเนี่ยคือเขาให้พัดลมมาเป็น RGB แบบเต็มเปี่ยมทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างฝาข้างเป็นกระจกด้วยด้านบนสามารถติดตั้งชุดน้ำรอยความร้อนอะไรต่างได้อีกนะครับสำหรับงบประมาณ 1,300 นิดๆเนี่ยก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะทำอะไรบ้างหลักๆแล้วมาเริ่มที่หน้าตาและวัสดุกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เน้นธีมความเป็นสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกตรงนี้หรือว่าตะแกรงด้านหน้านะครับวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตะแกรงตรงนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับโดยที่เขาก็ทำลวดลายมาคล้ายๆเหมือนเป็นไดมอนด์เป็นเจมสโตนอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูสวยงามดีไม่ได้เรียบจนเกินไปนะครับทำให้เคสเนี่ยดูมีมูลค่ามากขึ้นนะครับฟอร์มแฟกเตอร์ของเคสตัวนี้นะครับเป็นมิดทาวเวอร์เพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่ามันเป็นเคสขนาดมาตรฐานนะครับด้วยความลึกที่404ความกว้างที่206และความสูงที่450มิลลิเมตรนะครับโดยรวมผมถือว่ามันมาตรฐานเลยนะครับไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กกว่าเคสมิดทาวเวอร์ทั่วไปแต่อย่างใดนะครับอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีโลโก้ Antec อยู่นะครับซึ่งแล้วมันก็อาจจะไม่ดูพรีเมียมอะไรมากนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณเอาเทปดำแปะไปนะครับแต่ผมว่าตำแหน่งตรงนี้มันก็ดูดีกว่าอยู่บริเวณด้านหน้านะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เน้นโฟกัสตรงนี้มากมายเท่าไหร่เนาะด้านหน้าเนี่ยจะดูเป็นแบบอะไรที่ดูเรียบร้อยไปเลยนะครับ okay. การดูดอากาศนะครับแน่นอนนะครับดูดผ่านตะแกรงตรงนี้ได้โดยตรงแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีร่องอยู่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเคสให้ดูกันดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงเปิดฝาหน้าเคสออกมานะครับได้เรื่องไป1รอบนะฮะตัวนี้บอกไว้เลยนะครับว่าผมก็เปิดวิธีเดียวกับตัวอื่นนะก็คือเอานิ้วแทรกเข้าไปตามบริเวณด้านล่างที่เขามีช่องเว้ามานะครับและกระชากออกแต่จะรู้สึกว่ามันต้องใช้แรงมากกว่าปกตินะครับและสุดท้ายผมเอาออกได้จริงนะครับพร้อมกับไอ้เขี้ยวนี้ที่หักมา1เขี้ยวนะเห็นมั้ยว่าเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่านี้ทำให้เวลาคุณถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่หักตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแน่นเหลือเกินจนถอดออกมาเขี้ยวหักไป1เขี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครซื้อไปเนี่ยผมก็บอกตรงนะครับว่าอย่าไปพยายามง้างมันมากไม่ฉะนั้นคุณก็อาจจะชิบหายได้แต่ผมนะครับอื่นๆนะครับจะเห็นว่าภายในเนี่ยมันไม่ได้มีดัสฟิลเตอร์อะไรมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกฝุ่นละเอียดเนี่ยเข้าตรงๆนะครับไม่ต้องสืบเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับไอ้ตัวนี้ถอดได้ต้องระวังสักหน่อยนะครับเอาไปล้างก็ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่ายังไงฝุ่นเนี่ยมันก็จะทะลุผ่านเข้าไปด้านในนะครับพัดลมที่ให้มานะครับ120มิลลิเมตรนะครับให้มาแล้ว3ตัวนะครับเป็น RGB ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นว่าตรงนี้เอฟเฟคมันก็จะขึ้นตรงบริเวณใบพัดสีขาวๆออกมาเป็นธีมที่ดูสวยงามเมื่อเจอกับตะแกรงด้านหน้าที่เป็นสีดำๆออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำใหตรงนี้สีมันไม่ได้สว่างทิ่มตามากมายแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนพัดลมเนี่ยเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตรงนี้มันสามารถติดตั้ง140มิลลิเมตรได้2ตัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่าเลยแบบนี้ดีแล้วนะครับ3ตัวมันดูเต็มกว่าถึงแม้จะเป็น120มิลก็ตามส่วนด้านบนนะครับอันนี้ฝาหน้าพลาสติกตรงนี้โลหะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่เห็นว่าสีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคุณไม่สังเกตจริงคุณจะดูไม่ออกเลยนะครับและก็ตรงนี้จะเห็นว่ามี dust filter อยู่ซึ่งก็สามารถถอดมาได้นะครับเป็นแบบแม่เหล็กก็ถือเป็นมาตรฐานที่โอเคนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยคุณติดตั้งพัดลมได้2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด120หรือว่า140มิลลิเมตรนะครับอันนี้หม้อน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามันมีเคลียร์แรนซ์ก็จริงแต่เคลียร์แรนซ์มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณติดหม้อน้ำเนี่ยอาจจะดูเก๊ะๆกังๆสักนิดหน่อยนะครับแล้วอาจจะต้องเอาพัดลมย้ายขึ้นไว้ด้านบนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเลยบอกไว้ก่อนนะประมาณนั้นนะครับโดยรวมแล้วผมแนะนำว่าติดพัดลมอย่างเดียวจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี USB Super Speed นะครับสีฟ้า 3.0 ช่องนึงนะครับ 2.0 อีกช่องนึงนะครับระยะห่างกันดีเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ได้ชิดเกินไปนะแล้วก็ช่อง 3.5 นะครับซึ่งไม่ได้บอกด้วยนะว่าหูฟังหรือไมโครโฟนแต่โดยรวมแล้วน่าจะเป็นหูฟังมากกว่านะครับไม่มีเลเบลอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เป็น 2.0 อีกช่องนึง Type A Digital Switch นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่ม Power อยู่ซึ่งปุ่ม Power เนี่ยมี Tactile Response การตอบสนองที่แบบเปิดเครื่องแล้วรู้สึกฟินมากเลยด้านข้างนะครับฝานี้เป็นเทมเปอร์กลาสทั้งรุ่นนะครับโดยมีการรมดำมาประมาณ 5-10% นะครับทำให้เรายังคงเห็นภายในที่ชัดเจนอยู่แต่ว่าช่วยลดเรื่องแสง RGB อย่างพวกเมนบอร์ดอะไรอย่างนี้ได้นิดหน่อยไม่ให้แสบตาจนเกินไปนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทมเปอร์กลาสเนี่ยมันก็ไม่ได้หนาพวกเคสราคา 2-3,000 นะมันค่อนข้างจะบางนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับถ้าไปโดนมุมเมมแบบโป๊ะสักทีเนี่ยคุณอาจจะได้เบิกฝาใหม่กันเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับภายในก็จะเห็นว่าตัวนี้มันก็ยังคงเป็น Dual Chamber Design นะครับแบ่ง Power Supply ด้านล่างแล้วก็อุปกรณ์อื่นไว้ด้านบนนะครับมีข้อน่าตกใจอย่างนึงนะครับตรงที่พื้นที่ตรงนี้มันเรียบสนิทนั่นแปลว่า
คุณสามารถใส่เมนบอร์ดขนาด EATX ได้ด้วยนะครับเฮ้ยเคสราคาพันกว่าบาทใส่ EATX ได้นี่เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณใส่ไปแล้วนะครับไอ้พวกช่องการจัดสายไฟอะไรต่างๆก็อาจจะใช้งานได้ยากขึ้นนิดนึงนะครับยังไงเนี่ยก็ตามผมยังคงแนะนำว่าเป็นบอร์ด ATX มาตรฐานอยู่นะครับ EATX ใส่ได้จริงแต่ว่าพื้นที่อาจจะเหลือน้อยลงนะครับโดยรวมแล้วก็ยังโอเคใช้ได้นะเพราะว่าช่องทั้งหมดเนี้ยมันมีการพับมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะบาดมือได้เลือดแต่อย่างใดนะครับถึงแม้จะเป็นเคสราคาประหยัดก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าความหนาของเหล็กของวัสดุเนี่ยคุณดูดิเห็นมั้ยนี่ผมแค่เอามือกดนะครับมันก็ไม่ได้หนาอะไรอะครับบางทีถ้าใครไม่ซีเรียสติดตั้งแล้วไม่ได้จะมาสนใจว่าต้องโยกอะไรได้แต่อย่างใดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนที่ต้องการเคสที่มันดูเฟิร์มดูแข็งแรงไอ้ตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่นะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยก็จัดว่าให้ผ่านละกันนะครับด้านหน้าฮะ clearance สำหรับการติดตั้งหม้อน้ำเนี่ยมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถติดตั้งหม้อน้ำตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็น3ตอนไปเลยนะครับเอาพัดลมเดิมของเขาก็ได้แล้วหม้อน้ำเนี่ยมาแปะเป็นอันจบนะครับเพราะฉะนั้นสายชุดน้ำ CPU อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ได้เลยนะฮะอื่นๆเป็นยังไงนะครับด้านล่างจะเห็นว่ามีช่องตรงนี้วาวไว้นะครับสำหรับโชว์โลโก้ของ Power Supply คุณนะครับถ้าคุณอยากจะเห็นนะและเหนือจากตรงนั้นมานะครับคุณจะเห็นว่ามีพื้นที่ตั้งพัดลม12เซนได้อีก2ตัวนะครับตรงนี้ติดตั้งหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ติดนะแต่เพียงแค่เขามีมาให้สำหรับคนที่ต้องการนะครับก็อาจจะเอาพัดลมแบบดูดเป่าใส่ซิงค์การ์ดจออะไรงั้นก็ว่ากันไปครับและด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีการติดตั้งพัดลม12เซนให้มาแล้ว1ตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่ ARGB อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็เป็นพัดลมสีดำธรรมดานะครับไม่ชอบใจก็ไปเปลี่ยนเอานะครับแล้วก็ตรงนี้จะรู้สึกว่ามันบางๆนิดหน่อยนะสำหรับไอ้ช่องสำหรับ IO เนี่ยแล้วก็ expansion ทั้งหมดต้องหักทิ้งนะครับไม่มีช่องไหนที่ถอดน็อตได้เลยเพราะฉะนั้นก็น่าเสียดายนะครับอันนี้ตามราคาของเขานะครับถ้าคุณจะใช้ช่องไหนคุณก็หักทิ้งเลยนะครับอันนี้ส่วนด้านล่างก็เป็นพื้นที่การติดตั้ง power supply นะครับซึ่งการใส่ต้องใส่จากฝั่งด้านข้างแบบนี้และฝาหลังนะครับอันนี้ก็ขันน็อต2ตัวเป็นทัมสกรูนะเดี๋ยวนี้เคสใหม่ๆเป็นทัมสกรูหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ห้อยคาเพราะฉะนั้นระวังตกหายนะครับเวลาถอดออกมาจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะบางนะครับเสียงเหมือนแบบเคาะสังกะสีอะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ตามราคาของเขานะอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับภายในก็เหมือนกับพวกเคสทั่วไปนะครับก็คือมันจะมีที่ยึด SSD ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่2อันนะเขาลดต้นทุนในการคอมบายมาเป็น1อันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณถอดเนี่ยคุณต้องถอดทั้ง2อันนะครับและน็อตตัวนี้เหมือนตัมสกรูแต่ว่าไม่ใช่ตัมสกรูนะครับยังคงต้องใช้ไขควงขันออกมาอยู่นะครับอื่นๆก็จะเห็นว่าการรับพลังงานพัดลมเนี่ยมันเป็นแบบโมเลกต่อตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเชื่อม3แล้วก็เสียบของ power supply คุณเข้าไปนะครับเมื่อกี้ด้านหลังที่ผมบอกว่า expansion เนี่ยคุณต้องหักทิ้งใช่ไหมต้องหักทิ้งจริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะใส่กลับเข้าไปมันก็มีตัวอื่นให้มาสำหรับคนที่ต้องการจะขันน็อตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะสำหรับผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาเรื่องประเด็นตรงนั้นเพราะว่ายังไงการ์ดจอเรา2สล็อตเราก็ไม่ได้ใช้ช่องนี้ใส่เข้าไปอยู่แล้วนะฮะอื่นๆเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 3.5 ด้านล่างอีกตรงนี้1ช่องนะครับซึ่งการถอดเนี่ยสามารถถอดได้จากน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็สไลด์ไอ้เคสนี้ออกมาได้เลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์จริงๆเนี่ยควรจะถอดออกไปนะครับเพราะว่าเคสตัวเนี้ยพื้นที่ clearance ในการซุกสายไฟมันค่อนข้างน้อยและ power supply ส่วนใหญ่สำหรับคนใช้เคสงบประมาณนี้ก็คงไม่ได้ใช้ power supply เป็นโมดูล่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแหละไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่สำหรับการซุกสายไฟได้ชั้นดีเลยนะครับก็ลองชั่งหนักกันดูแล้วกันนะครับว่าคุณต้องการใช้หรือเปล่าถ้าต้องการใช้ฮาร์ดดิสก์คุณอาจต้องเอาไอ้สายไฟเนี่ยมาซุกซ่อนไว้ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วแต่การจัดสายไฟของคุณนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับสายไฟตรงนี้เขาก็จัดมาให้เป็นระเบียบในระดับหนึ่งแล้วเพียงแค่ถ้าคุณเจอมัดใหญ่ของพอสปายไปเนี่ยอาจจะจัดได้ยากในงบประมาณ 1,300 กว่าบาทเนี่ยมันเป็น best budget ATX case อย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็บอกตรงๆนะมันอาจจะ best ในเรื่องของออปชันเฉยๆนะเพราะว่าพัดลม RGB ให้มา3ตัวจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ RGB ที่คุณสามารถ customize effect อะไรได้นะเพราะเป็น RGB แบบหัวโมเล็กนะครับ effect ใด effect นั้นคาไว้เลยอย่างที่คุณเห็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับฝาข้าง tempered glass ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะบางนะตัวโครงสร้างวัสดุตัวเคสอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะบางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองแค่ออปชันเนี่ยผมไม่เถียงนะครับว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับเพียงแค่ผมคิดว่าถ้าคุณไหวกัดฟันเพิ่มอีก 2-300 คุณไปซื้อไอ้เคสพวกราคาแบบ 1,600-1,700 แน่นอนนะครับว่าวัสดุเนี่ยมันก็จะดูดีกว่านี้เล็กน้อยนะครับโดยรวมแล้วมันแย่ไหมมันก็ใช้งานได้อะครับมันไม่ได้ถึงขั้นไม่แข็งแรงนะครับเพียงแค่คุณมาดูด้วยตาแล้วเนี่ยคุณรู้ว่ามันเป็นเคสราคาถูกเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องลองตัดสินใจกันเองนะครับว่าหน้าตาแบบนี้
ชอบหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมว่าถ้าดูไกลๆไม่มองในเรื่องวัสดุเนี่ยเคสตัวนี้ผมว่าให้พันปลายๆได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมามองใกล้ๆดูวัสดุอะไรต่างๆแล้วมันก็พันต้นๆอย่างที่ว่า